สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาทักทายพร้อมกับเคล็ดลับในการดูแลผิวด้วยโดยเฉพาะผิวหน้าที่หลายคนนั้นมีการตั้งคำถามนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยทำไมเราต้องมีการดูแลผิวหน้ากันมากยิ่งขึ้นใช่ไหมก็เลยมีคำตอบมาฝากกันนะครับหนึ่งเลยเราอาจจะเจอกับมลภาวะแสงแดดสิ่งสกปรกทุกๆวันทำให้เซลล์ผิวของคุณนั้นเกิดความอ่อนแอโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นรอยแดงรอยดำหรือว่าจุดด่างดำสองคือปฏิเสธไม่ได้กับการทำงานกลางแดดกลางแจ้งที่เจอทั้งรังสี UVA รังสี UVB รังสีต่างๆทำให้เกิดเมลานินหรือว่าเม็ดสีผิวและทำให้ผิวของคุณนั้นเกิดความหมองคล้ำ3คือทำงานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีเวลาในการบำรุงฟื้นฟูผิวก็ทำให้เซลล์ผิวของคุณนั้นเกิดความหย่อนคล้อยและทำให้หน้าของคุณนั้นดูแก่เกินวัยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยมีเคล็ดลับสำหรับการบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ปรับสภาพสีผิวของคุณให้ขาวสว่างกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะฮะเพราะว่าเป็นเวชสำอางโดยเภสัชกรกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะครับ Facelen White and Secret Extra WhiteThinning Firming Moisturizing Cream นั่นเองครับตัวนี้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวหน้าที่เป็นสูตรอ่อนโยนนะครับเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเด่นๆของเขาเลยนะคือสารสกัดจากอัลฟาอัลบูตินแล้วก็เดอร์มาไวท์นะครับที่จะมีส่วนช่วยในการบล็อกการเกิดเมลานินหรือว่าเม็ดสีผิวที่ไม่ทำให้ผิวคุณนั้นเกิดความหมองคล้ำแล้วก็ปรับความขาวสว่างกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองครับมีสารสกัดจากอะโลเวราในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณแล้วก็มีโกจิกแล้วก็มีวิตามิน B3 ที่ลดพวกรอยแดงรอยดำมีวิตามิน E ในการปรับความขาวสว่างกระจ่างใสให้กับเซลล์ผิวของคุณแล้วก็ยังมีสารสกัดอื่นๆอีกมากมายอีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีการใช้ Facelen White and Secret Extra Whitening Firming Moisturizing Cream นั้นให้คุณตักเนื้อครีมในปริมาณที่พอเหมาะหลังจากนั้นทาและเกลี่ยให้ทั่วบริเวณผิวหน้าและลำคอเป็นประจำในทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนครับหลังจากที่ผมนั้นได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปนะครับกับ Facelen White and Secret Extra Whitening Firming Moisturizing Cream นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเลยคือตัวแพ็กเกจของเขาทำออกมาเรียบหรูแล้วก็เทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่ามีเลขจดแจ้งแล้วแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของเครื่องสำอางนะครับคือเขาก็จะมีที่กันฝุ่นหรือว่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ผลิตภัณฑ์นะฮะเมื่อคุณเปิดออกมาเนี่ยเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากๆเลยนะครับแต่ว่าเมื่อคุณทาและเกลี่ยให้ทั่วบริเวณผิวหน้านะครับมันจะสามารถซึมแล้วก็ทาเกลี่ยได้ง่ายไม่ทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นเหนียวเหนอะหนะไม่มีอาการแสบไม่มีอาการคันด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก่อนตอนที่คุณจะมีการแต่งหน้าในทุกๆเช้านะครับก็แนะนำให้บำรุงตัวนี้ก่อนนะครับส่วนตอนกลางคืนก็ให้ทาก่อนนอนเพื่อที่จะได้เป็นการฟื้นฟูดูแลผิวของคุณในขณะที่คุณพักผ่อนนั่นเองสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาพวกรอยแดงรอยดำอยากจะยกกระชับผิวหน้าอยากจะทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นปรับความขาวสว่างกระจ่างใสหรือว่าลดพวกรอยสิวต่างๆนะครับก็แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่มีความปลอดภัยเป็นเวชสำอางจากเภสัชกรยังไงก็อย่าลืมไปหาซื้อกันด้วยแล้วกันครับ